วัสดีทุกๆคนนะคะตอนนี้ก้าวพาทุกคนมาอยู่ที่แปลงข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยามค่ะแล้ววันนี้ก้าก็จะมาบอกเคล็ดลับนะคะการปลูกข้าวโพดยังไงให้ได้ฝักใหญ่ฝักโตแล้วก็มีเม็ดข้าวโพดเนี่ยเรียงตัวสวยเต็มฝักไม่มีฟันหลอไม่มีแค่หว่องนะจ๊ะจะทำยังไงนั้นตามไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกันก่อนว่าดอกของข้าวโพดเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะที่เพื่อนๆเห็นเส้นๆอยู่ที่ฝักข้าวโพดนะคะเราจะเรียกมันว่าไหมข้าวโพดนะคะไหมข้าวโพดนี่ก็คือเป็นเกสรตัวเมียนะคะทุกคนไม่ใช่อย่างอื่นนะใครเรียกอย่างอื่นบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในต้นข้าวโพดก็จะมีต้นมีใบมีดอกที่อยู่ข้างบนเราเรียกมันว่าเกสรตัวผู้นะคะหรือว่าดอกตัวผู้นั่นเองค่ะส่วนนี้นะคะก็คือดอกตัวเมียแล้วในส่วนของฝักก็คือรังไข่ของเขานั่นเองนะคะส่วนไอ้เส้นๆบอกแล้วว่าเรียกว่าอะไรคะไหมข้าวโพดนั่นเองนะคะนี่ยิ่งมีเส้นเยอะยิ่งเม็ดเยอะค่ะแล้วเราจะทำยังไงให้ต้นข้าวโพดนะคะมีเม็ดเรียงตัวกันสวยงามแล้วก็มีเม็ดเต็มฝักนะคะเม็ดเยอะเรียงเต็มฝักสวยเราเคยไปซื้อข้าวโพดกินกันใช่ไหมมันจะมีแบบเขาจะเลือกสวยๆมาเอ๊ะทำไมมันถึงสวยได้ขนาดนั้นแต่หลายคนเคยปลูกแล้วบอกว่าเฮ้ยทำไมมันฟันหลอทำไมมันเม็ดมันห่างๆนะคะเป็นเพราะว่าตอนที่เราเดินปลูกข้าวโพดแล้วเราคุยกันไปด้วยปลูกไปด้วยหรือเปล่าน่ะอันนั้นเป็นความเชื่อแบบโบราณนะคะเคล็ดลับที่จะทำให้ข้าวโพดนะคะมีเม็ดเต็มทุกฝักนะคะก็คือการผสมเกสรนั่นเองค่ะนี่นะคะนี่คือดอกตัวผู้และในดอกตัวผู้ก็จะมีละอองเกสรนะคะเล็กๆที่อยู่ข้างในนะถ้าเราสังเกตดีๆมันจะเป็นฝุ่นผงเล็กๆเหลืองๆนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าไอ้ผงเนี่ยมันมาเกาะอยู่ที่เกสรตัวเมียหรือว่าไหมข้าวโพดนะคะมันก็จะทำให้ข้าวโพดเนี่ยได้รับการผสมเกสรที่สมบูรณ์แล้วก็จะเกิดเม็ดที่เต่งตึงเต็มฝักเรียงตัวกันสวยงามนั่นเองค่ะทุกคนเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปลูกข้าวโพดถ้าอยากจะให้ได้คุณภาพดีเต็มฝักเต็ม 100% เราก็ต้องช่วยผสมเกสรนั่นเองค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะทุกคนถ้าเราปลูกข้าวโพด20ไร่แล้วเราต้องไปเดินผสมเกสรทั้ง20ไร่เนี่ยก็คงไม่ไหวใช่ไหมคะการผสมเกสรนะคะสามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะก็คือเมื่อลมพัดมาแล้วดอกตัวผู้ค่ะได้รับการกระทบได้แกว่งไกวอะไรประมาณนี้มันก็จะมีฝุ่นเล็กๆลอยออกมานะคะนั่นคือละอองของเกสรตัวผู้มันก็จะปลิวละล่องไปเกาะตามเกสรตัวเมียหรือว่าไหมข้าวโพดนะคะซึ่งแค่นั้นมันก็ถือว่าเป็นการผสมเกสรแล้วค่ะแต่เอ๊ะทำไมมันถึงเกิดว่าฟันหลอหลายๆคนนะคะก็คงจะเคยเห็นข้าวโพดฟันหลอแหละมันก็อาจจะเกิดจากการผสมเกสรที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจาก1ดอกตัวผู้นะคะไม่สมบูรณ์หรือว่า2โดนฝนน่ะตอนที่มันกำลังเบ่งบานเต็มที่โดนฝนตกชะล้างออกไปหรือไม่ก็ใบข้าวโพดหนาเกินไปแล้วมันก็มาบังนะคะในส่วนของเกสรตัวเมียทำให้ละอองเนี่ยมันปลิวมาไม่เกาะไม่โดนอะไรประมาณนี้นะคะหรืออีกหนึ่งปัจจัยก็คือต้นเนี่ยสะสมอาหารไม่เพียงพอแล้วก็ไม่สามารถผลิตเกสรนะคะผลิตดอกนะให้สมบูรณ์ได้หรือโอ้โหปัจจัยนี่เยอะมากเลยนะคะหรือนะบางทีนะคะต้นอาจจะสมบูรณ์เกินไปทำให้เปลือกของข้าวโพดนะคะที่อยู่ตรงฝักอะค่ะมันหุ้มมิดเลยไม่สามารถที่จะทำให้เกสรหรือว่าไหมข้าวโพดเนี่ยแทงทะลุออกมาได้นะเดี๋ยวถ้าเจอฝักไหนเป็นแบบนั้นก็จะถ่ายให้ดูนะคะนั่นก็คืออาจจะได้รับปุ๋ยไม่ถูกสูตรนะคะไม่ถูกเวลานะเป็นปุ๋ยที่เร่งใบมากเกินไปนะทำให้เปลือกของข้าวโพดเนี่ยมันมาหุ้มปลายเปลือกปลายฝักข้าวโพดนะคะ
มิดจนเกินไปแน่นเกินไปนะคะแล้วก็ไหมมันสามารถแทงทะลุออกมาได้นะแม้เกสรจะตัวผู้เนี่ยจะปลิวมาขนาดไหนก็ไม่สามารถมาเกาะได้นั่นก็ไม่ได้รับการผสมเกสรก็เลยทำให้ข้าวโพดไม่มีเม็ดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นความเชื่อเดิมๆที่บอกว่าห้ามคุยกันตอนปลูกข้าวโพดเดี๋ยวข้าวโพดฟันหลออันนี้ไม่ใช่นะคะประเด็นนี้ตกไปแล้วก็ประเด็นที่บอกว่าคนฟันไม่สวยคนฟันหลอมาปลูกข้าวโพดจะทำให้ข้าวโพดฟันหลออันนี้ก็ไม่ใช่นั่นเองนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะเป็นแค่เรื่องคุยขำๆเอาไว้โจ๊กกันเฉยๆนะคะแต่บางพื้นที่นะถือสากันจริงจังมากนะคะอย่างเช่นไม่ใช่ใครอื่นไกลที่ไหนนะคะป้ากับยายก้าเองค่ะก็เฮ้ยตอนปลูกข้าวโพดอย่าคุยกันนะเดี๋ยวข้าวโพดฟันหลอนะซึ่งที่จริงมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะคะหลายๆท่านก็คงจะรู้แหละนะโอเคเดี๋ยววันนี้ก้าก็จะพาทุกคนเดินดูรอบๆนะคะแล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าข้าวโพดที่ก้าปลูกเนี่ยมันคือราชินีทับทิมสยามมันมีความพิเศษยังไงนะคะราชินีทับทิมสยามเนี่ยเป็นข้าวโพดที่สามารถกินดิบได้ค่ะทุกคนฟังไม่ผิดนะคะกินดิบได้จริงๆทำไมถึงกินดิบได้ก็เพราะว่าในข้าวโพดตัวนี้มันจะมีแป้งน้อยมากนะซึ่งในข้าวโพดทั่วไปแป้งจะเยอะนะคะมันทำให้น้ำหนักดีแป้งเยอะนะแต่เมื่อเรากินแป้งดิบเข้าไปมันก็จะทำให้ท้องอืดนะคะแต่ในข้าวโพดราชินีทับทิมสยามมันจะมีความเป็นน้ำเยอะมากเป็นน้ำตาลเยอะมากนะซึ่งไอ้น้ำตาลตัวนี้ยังไม่เปลี่ยนเป็นแป้งมันก็เลยฉ่ำเหมือนเรากัดฝรั่งกัดแอปเปิ้ลเงี้ยค่ะทุกคนมันจะฉ่ำกัดเข้าไปแล้วมันจะแบบกรอบหวานฉ่ำน้ำนะคะทำให้เรารู้สึกอร่อยแล้วก็สดชื่นมากๆนะคะทุกคนต้องลองกินนะแล้วในข้าวโพดตัวเนี้ยมันจะเป็นสีม่วงด้วยค่ะทุกคนเม็ดจะเป็นสีม่วงไม่ใช่ข้าวโพดข้าวก่ำนะคะแต่เป็นข้าวโพดเนี่ยที่สีแดงอมม่วงนะคะซึ่งสีแดงอมม่วงในข้าวโพดเนี้ยค่ะมีสารแอนโทไซยานินสูงมากเลยนะคะพอๆกับองุ่นเลยทีเดียวนะคะสารสีม่วงทุกคนก็รู้กันดีไม่ว่าจะเป็นจากองุ่นหรือจากประเภทเบอร์รี่ต่างๆหรือแม้กระทั่งข้าวไรเบอร์รี่พวกนี้นะคะมันก็จะมีแอนโทไซยานินซึ่งจะช่วยต้านอนุมูลอิสระนะแล้วก็ยับยั้งสารก่อมะเร็งฟังดีๆนะไม่ได้บอกว่าช่วยรักษาโรคมะเร็งนะคะแต่ไอแอนโทไซยานินเนี่ยมันยับยั้งสารก่อมะเร็งค่ะเมื่อเรารับประทานในปริมาณที่เพียงพอแล้วก็ต่อเนื่องนะคะเราสามารถรับสารนี้ได้จากพืชผักนะคะสีม่วงสีแดงนะซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ภูมิต้านทานที่สูงขึ้นแถมแอนโทไซยานินมันยังช่วยบำรุงผิวพรรณบำรุงสายตาอีกด้วยนี่ในข้าวโพดทั่วไปถามว่ามีไหมก็มีนะคะมีสีเหลืองมีเบต้าแคโรทีนนะแล้วก็ช่วยบำรุงเรื่องของสายตาอันนี้ข้าวโพดเหลืองทั่วไปก็ช่วยแต่มันกินดิบไม่ได้ไงแต่อันนี้มันพิเศษเพราะว่ามันกินดิบได้กินเหมือนผลไม้ทั่วไปยิ่งแช่เย็นนะกัดกรอบๆนะทุกคนโอ้ไม่อยากเซ็ตคือมันอร่อยมากก้าปลูกข้าวโพดพันนี้มา2ปีกว่าๆกับ3ปีนะคะซึ่งอยู่กับมันมาก็เยอะเหมือนกันนะจะถ้าบอกว่าเป็นเซียนข้าวโพดเลยไหมก็จะสถาปนาตัวเองขนาดนั้นเลยก็ได้นะคะถามว่าถ้าถักผมให้ข้าวโพดแบบนี้ทำให้ข้าวโพดสวยมันก็ไม่เกี่ยวกันนะคะอันนี้ทำเล่นๆนะคะเหมือนเจ้าหญิงอันนาเอลซ่าอะไรดี เอาล่ะเข้าเรื่องนะคะก็ประมาณนั้นนะแล้วฟังมาถึงขนาดนี้บางคนบอกว่าอยากจะชิมจังเลยนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้นะทุกคนอีก20วันหลังจากผสมเกสร20วันเป็นเวลาเก็บเกี่ยวข้าวโพดที่เหมาะสมที่สุดนะคะเพราะว่าข้าวโพดเนี่ยจะกรุบกรอบหวานฉ่ำแล้วก็อร่อยที่สุดเลยในช่วงเวลานั้นนะคะก็ทุกคนก็สั่งได้หรือสนใจเมล็ดพันธุ์ก็ทักมาถามได้นะคะเป็นเมล็ดจากดร.ทวีศักดิ์ผู้หลำนะคะอาจารย์นักปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดนะคนไทยที่ติดอันดับ1ใน5ของโลกนะคะถือว่าคร่ำวอดในวงการข้าวโพดมา 30-40 ปีแล้วนะคะก็อาจารย์ไม่ได้อนุญาตให้ใครเอาเมล็ดพันธุ์มาขายทั่วๆไปนะคะมีบางคนเท่านั้นที่อาจารย์อนุญาตนะเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าสนใจก็ทักผ่านก้าก็ได้หรือว่าจะทักไปที่เพจข้าวโพดหวาน5ไร่รอดนะคะไปศึกษาข้อมูลในนั้นก่อนก็ได้ทางเพจ Facebook นะคะข้าวโพดหวาน5ไร่รอดหรือว่าถ้าใครสนใจอยากจะสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ก็สั่งไปได้ที่เพจเมล็ดพันธุ์ดร.เป็กนะคะดร.เป็กก็คือดร.ทวีศักดิ์ผู้หลำอาจารย์ของเรานี่แหละนะคะนี่ทุกคนค่ะ
ต้นข้าวโพดเรียงรายแบบนี้นะคะอายุ50กว่าวันแล้วค่ะอีกไม่นานเราก็จะพร้อมเก็บแล้วนะคะถามว่าข้าวโพดกินดิบเนี่ยทั่วโลกมีไหมมีนะคะแต่ข้าวโพดกินดิบที่เป็นสีแดงแบบนี้นะคะก็มีพันธุ์นี้ค่ะราชินีทับทิมสยามพันธุ์แรกของโลกเลยนะคะโอเคถ้าทุกคนสนใจก็อย่าลืมแล้วกันค่ะสามารถทักมาถามได้นะคะแดงก็อย่าลืมทักมาได้นะคะทางเพจของก้าเองนะคะเพจที่คุณพ่อดูแลอยู่ก็คือเพจ Facebook บ้านไร่ลุงสนิทนะคะเป็นเพจนะคะไม่ใช่เป็น Facebook นะถ้าเป็น Facebook ส่วนบุคคลนี่จะเป็นของท่านอื่นนะคะแต่ชื่อเหมือนกันนะก็เดี๋ยวฝากไว้นะคะเป็นเพจนะคะแล้วพบกันอีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากและสวัสดีค่ะ